เรื่องของการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันกันบ้างนะครับล่าสุดประชาชนก็ตัดสินใจเติมน้ำมันไบโอดีเซล B100 กันมากขึ้นนะครับเราบอกว่าดีกับเครื่องด้วยรวมถึงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่ตอนนี้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำยังคงรุนแรงอยู่นะครับที่จุดแบ่งปันไบโอดีเซล B100 สี่แยกตลาดอตก.ตำบลบางรักอำเภอเมืองจังหวัดตรังของนายวีระตระกูลรำกรรมการสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังนะครับพบว่าหลังจากเริ่มเปิดจุดแบ่งปันน้ำมัน B100 ให้กับสมาชิกก็มีประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกจากหลายอำเภอนำรถยนต์กระบะมาเติมน้ำมันกันอย่างไม่ขาดสายเนื่องจากในพื้นที่ยังมีจุดแบ่งปันน้ำมันเพียง 4-5 แห่งเท่านั้นนะครับซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในตอนนี้คุณวีระบอกว่าประชาชนตอนนี้เริ่มตื่นตัวใช้น้ำมัน B100 กันมากขึ้นเพราะราคาถูกกว่าและคุณภาพน้ำมันสูงกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไปอยากให้มีการติดตั้งจุดแบ่งปั๊มน้ำมัน B100 ให้ทั่วถึงทุกตำบลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรปั๊มน้ำมันที่กำลังประสบปัญหาราคาปั๊มตกต่ำอยู่ในขณะนี้ด้วยไปฟังเสียงหน่อยครับอยู่ 4.5 จุดเนี่ยดูในแอปมันจะมีในแอปของหลอก B100 กับของ Android นี่ผมหาแล้วนะครับคิดว่า5จุดนะครับก็จะน่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตื่นตัวกันเยอะนะครับเพราะว่าราคาดีเซลมันอยู่ที่ประมาณ28กว่าในวันนี้นะครับแล้วก็ไบโออยู่ที่21บาทที่แบ่งไปให้เกษตรกรไม่ใช่เป็นการขายนะครับเป็นการแบ่งปันให้กลุ่มสมาชิกที่ใช้คนที่จะมาเติมต้องเป็นสมาชิกตรงนี้นะครับในจังหวัดตรังผมคิดว่าให้ดีที่สุดอ่ะมีให้ทุกๆตำบลนะครับมีในเขตทุกๆตำบลเลยเพราะว่าเราใช้รถกันอยู่แล้วที่เป็นรถดีเซลแล้วก็ใช้เครื่องยนต์เครื่องจักรทางการเกษตรรถไถรถเครื่องสูบน้ำอะไรต่างๆนี่ครับใช้ได้หมดที่เป็นดีเซลซึ่งประชาชนที่ไปใช้บริการหลายรายนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซล B100 ตัวนี้ที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มเนี่ยนะครับจากปาล์มน้ำมันให้คุณภาพน้ำมันสูงกว่าน้ำมันดีเซลทั่วไปราคาถูกกว่าควันดำก็น้อยกว่ารวมถึงเครื่องยนต์ทำงานได้ดีกว่าอีกด้วยแล้วถ้ามีการใช้น้ำมันที่ผลิตจากปาล์มน้ำมันเยอะๆปาล์มน้ำมันก็ขายได้แล้วราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นถ้ามีความต้องการมากขึ้นเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยไปในตัวนะครับดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นแทบทุกสัปดาห์เลยอย่าง4เดือนที่ผ่านมามีคนไปทำสถิติด้วยราคาน้ำมันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเลยถ้าเกิดว่ามีน้ำมันไบโอดีเซลที่ทำมาจากปาล์มแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีเลยค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง